ท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธรัตนะได้ทรงแสดงประถมเทศนาด้วยพระธรรมรัตนะอันมีนามว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีณอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ก่อกำเนิดพระสังฆรัตนะครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยณดิถีเดือนเพ็ญเดือนอาสาหบูชาเพราะฉะนั้นวันอาสาหบูชาจึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจักได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางแห่งอริยมรรคตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นครั้งแรกในดิถีเช่นนี้ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนคงเคยปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันมาแล้วทุกคนด้วยถ้อยคำภาษาบาลีว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นต้นณโอกาสคล้ายวันบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามจึงขอเชิญชวนทุกท่านทบทวนความหมายของคำปฏิญญาณที่ประกาศตนอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วมีสาระลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่พิธีกรรมถ้าท่านมีพระไตรสรณคมคอยนำทางชีวิตอยู่ทุกขณะจิตก็ย่อมมีความเคารพยำเกรงได้คำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมมีความละอายชั่วกลัวบาปไม่กล้าประพฤติร่วงละเมิดศีลซึ่งเป็นการปิดประตูสู่ความตกต่ำและย่อมขนขวายที่จะประพฤติธรรมะซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ความเจริญงอกงามถ้าทำได้ตามนั้นความศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระรัตนตรัยย่อมมีอยู่จริงและย่อมดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญได้อย่างเห็นแจ้งประจักษ์จริงด้วยผลจากความดีงามที่ท่านเพียรประพฤติตามพระพุทธธรรมนั่นเองไม่ใช่โดยอนุภาพลี้ลับซึ่งเหนือการพิสูจน์แต่อย่างใดประเพณีการบูชาพิเศษในวันอาสาฬหบูชามันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อเกือบ60ปีมาแล้วบนผืนแผ่นดินไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมควรที่เราชาวไทยจะได้ภาคภูมิใจและขอจงใช้โอกาสวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเป็นปฐมฤกษ์แห่งการรักษาสัจจะต่อคำปฏิญญาณในอันที่จะละเว้นจากบาปพร้อมเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีให้เพิ่มพูนเพื่อสันติสุขอันไพบูลย์ในชีวิตของท่านครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกนี้สืบต่อไป